ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูเครื่องปรับอากาศกันนะครับเครื่องปรับอากาศตัวนี้นะครับเปิดแล้วดับนะครับเย็นๆอยู่ดีๆแล้วก็ดับไปนะครับแล้วก็ปิดแล้วเปิดใหม่ก็เย็นได้แป๊บหนึ่งก็ดับนะครับมาสังเกตคอยล์ร้อนด้านนอกนะครับมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนนะครับไม่ทำงานนะครับก็เดี๋ยวมารอเวลานะครับอันนี้ผมเปิดเครื่องทำงานอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูครับว่าอาการมันเป็นลักษณะไหนอันนี้ลมพัดนะครับไม่ใช่ว่ามอเตอร์ทำงานนะครับก็เดี๋ยวรอเวลาแป๊บนึงครับครับผมตอนนี้ก็คือทำงานแล้วนะครับสังเกตว่าคอมเพรสเซอร์นะครับทำงานนะครับปกติเลยแอร์เย็นนะครับแต่เย็นได้แป๊บเดียวก็จะตัดไปนะครับส่วนใบพัดลมนะครับอันนี้คือไม่ทำงานนะครับผมเอามือขวางไว้ได้เลยนะครับไม่ทำงานนะครับแต่เสียงคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับแล้วแผงคอยล์ร้อนเนี่ยผมก็จับไม่ได้เลยร้อนมากร้อนจริงๆนะครับคือพัดลมไม่ระบายความร้อนออกมานี่นะครับก็จะมาตรวจเช็คกันครับว่าเป็นที่อะไรกันพอเย็นๆนะครับแอร์ด้านในเย็นนะครับแต่เย็นได้พักเดียวก็จะตัดไปนะครับก็เดี๋ยวมาตรวจเช็คกันดูครับว่าเป็นที่อะไรครับจากการสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับผมก็คาดว่าอันนี้คือสายที่มาจากตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็ไล่มาเป็นปลั๊กต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ลงตัวแคปลันนะเป็นแคปสตาร์ตตัวนี้นะครับขนาด2ไมโครฟาราดนะครับ2ไมโครฟาราดก็เดี๋ยวจะมาลองวัดกันดูครับก็เดี๋ยวผมชักออกเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาข้ามออกก่อนนะครับในการวัดช็อตมันสักนิดหนึ่งนะครับช็อตข้ามออกนะครับช็อตคั่วนะช็อตคั่วนะครับช็อตคั่วเอาไข่คั่วนี่นะครับช็อตจับคู่กันนะครับแบบนี้นะครับให้มันช็อตกันนะครับก็จะมาวัดกันดูครับอันนี้ก็ต้องไปตั้งอยู่ที่ย่านวัดค่าไมโครฟาราดนะครับแล้วก็ลองวัดดูครับปึ๊บ2ไมโครฟาราดขึ้นมา 1.9 นะครับก็น้อยไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมก็เลยลองเอาตัวแคปสตาร์ทของตัวพัดลมนะครับตัวนี้2ไมโครฟาราดนะมาลองใส่ดูนะครับก็ลองวัดดูนะครับอันนี้ขึ้น2เลยนะครับขึ้น2ไมโครฟาราดก็เดี๋ยวแต่ตัวนี้มันแค่400โวลต์นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูครับผมก็จะต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมไปถอดจากพัดลมเก่าๆมานะครับก็ใส่เข้าไปนะครับนะครับแต่ผมจะวางไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะลองเปิดเครื่องปรับอากาศดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนทำตรงนี้ต้องเอาเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบกันดูอีกทีนึงครับครับผมตอนนี้ก็นะครับทำงานแล้วนะครับก็ต่อแคปสตาร์ตตัวที่เป็น2ไมโครฟาราดเต็มๆตัวนี้นะครับพอทำเสร็จนะครับเหมือนเดิมเป๊ะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับปกตินะครับตามความเย็นเข้าในห้องนะครับแต่พัดลมตัวนี้ก็ไม่ทำงานนะครับ
็งานเข้าครับน่าจะเป็นที่ตัวมอเตอร์พัดลมตัวนี้แล้วนะครับทำงานก็เดี๋ยวมาลองวัดกันดูครับว่ามันจะเป็นที่มอเตอร์จริงไหมนะครับแต่ตอนนี้ไม่ทำงานพัดลมไม่หมุนเลยนะก็เดี๋ยวมาวัดตัวมอเตอร์ดูครับครับผมตอนนี้ก็ถอดออกมาแล้วนะครับก็ถอดน็อต2ตัวนะครับตรงนี้นะครับขอบฟ้ากันนะครับตรงนั้นออก1อันนะครับแล้วก็น็อตที่ยึดตัวพัดลมนะครับอีก3ตัวนะครับก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีน็อตที่ล็อกใบพัดลมนะครับเบอร์10นะครับอีก1ตัวอันนี้ต้องไขทวนนะครับไขตามนาฬิกานะครับถึงออกนะเป็นเกียวถอยหลังนะครับเป็นเกียวถอยหลังนะเขาจะได้ตัวมอเตอร์มาแล้วนะครับอันนี้มอเตอร์นะครับไม่มีน็อตไขนะครับนะไม่มีน็อตนะครับอันนี้จะเป็นมอเตอร์ 6P นะครับ31วัตต์นะครับไม่มีน็อตไขครับต้องเอาไขควงงัดตรงนี้ออกนะครับก็ผมคาดว่าน่าจะเทอร์โมฟิวขาดนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆงัดกันดูครับอันนี้จะเป็นยางกันฝุ่นนะครับก็เดี๋ยวถอดออกด้วยหรือไม่ต้องถอดดูเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอาจจะไม่ต้องถอดนะครับอันนี้ต้องใช้ไขควงต้องค่อยๆงัดออกนะครับครับผมหลังจากที่เอาไขควงงัดนะครับควงงัดธรรมดาเลยนะครับก็งัดนะครับก็ค่อยๆถอดออกมาครับก็เท่านี้เองนะครับออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาดูวงจรนะครับแล้วก็จะใส่ไว้ตามนี้นะครับแต่ละขั้วนะครับก็จะมี1ขั้วนะครับตรงนี้นะครับที่จะเป็นฟิวนะครับเป็นฟิลตรงนี้นะเดี๋ยวผมลองถอดออกมาดูนะฟิลน่าจะอยู่ขั้วคอมมอนนี่นะครับนี่ครับฟิลความร้อนตัวนี้นะครับฟิลความร้อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดดูครับครับผมก็เดี๋ยวจะลองวัดดูนะครับเงียบสงบเลยนะครับนี่ผมจิ้มที่ฝั่งเดียวกันติดนะครับไม่ติดนะครับก็ฟิลความร้อนขาดครับเนี่ยนะครับต้องไปหาฟิวตัวนี้มาใส่นะครับหรือผมคืนนี้คงจะออกไปไม่ได้แล้วผมอาจจะต่อค่อมไว้เลยนะครับเพื่อให้ใช้ได้ก่อนนะครับครับผมก็ตอนนี้ก็คิดว่านะครับใกล้มืดแล้วนะครับมืดแล้วนะครับแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยก็ร้านคงจะไม่มีเปิดนะครับผมก็เลยต้องขออนุญาตนะครับจะต้องตัดต่อเป็นลักษณะนี้นะครับขออนุญาตตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ขอต่อตรงไว้คืนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาซื้อนะครับก็หัวแรงมารอแล้วครับรอความร้อนแป๊บหนึ่ง
นะก็จะบัตรคีย์ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะไปหาซื้อฟิลความร้อนตัวนี้นะครับขอต่อตรงไว้ก่อนนะครับอันนี้อย่าลอกเลียนแบบนะครับคืนนี้ร้อนมากก็เลยต้องขอต่อตรงไว้ก่อนนะครับครับผมก็ขออนุญาตนะครับอันนี้อย่าลอกเลียนแบบผมนะครับอันนี้ถ้าเกิดความร้อนอีกรอบนึงก็คือได้ซื้อมอเตอร์ใหม่ทั้งชุดนะครับก็ต้องเสี่ยงครับคืนนี้ร้อนครับขออนุญาตต่อตรงไปลักษณะนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปลองทดสอบกันดูครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวขอประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่เป็นตะขอตรงนี้นะครับผมยังไม่จับนะก็เดี๋ยวใช้น็อตแล้วก็บีบให้แน่นเลยนะครับจนกว่าจะได้ฟิลมาใส่นะครับครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะประกอบเข้านะครับอันนี้คือสายพัดลมนะครับสายพัดลมที่ลงไปด้านล่างตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขอลองวัดนะครับเช็คดูก่อนว่าจะมีตรงไหนขาดอีกไหมนะผมก็จะวัดเป็นคู่นะคู่กลางกับคู่ริมอย่างนี้ก่อนนะครับก็ขึ้น199โอห์มนะครับอันนี้คู่กลางกับคู่ริมฝั่งนี้นะครับก็จะวัดต่อไปนะครับก็ขึ้น249โอห์มนะครับวัดคู่ริมนะครับก็จิ้มไปจิ้มมาครับให้มันติดทั้งหมดนะครับวัดคู่ริมนะครับอันนี้ได้449โอห์มนะครับนะครับก็จะวัดคู่ริมเดี๋ยวมาใกล้ๆหน่อยเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คมอเตอร์อย่างหนึ่งนะครับก็จะวัดคู่ริมก่อนนะครับวัดคู่ริมนะครับ199นะครับคอมมอนกับขากลางกับทางซ้ายมือ490โอห์มนะครับแล้วก็คอมตรงกลางตรงนี้เลย490โอห์มนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ขึ้นทั้ง3ขาแล้วนะครับคือวัดท่าไหนก็ขึ้นหมดนะครับก็เดี๋ยวมาประกอบกันเลยครับแล้วก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับชั่วคราวครับผมก็ไขน็อตตรงนี้ให้แน่นนะครับถึงจะมีแค่3ตัวก็ไม่เป็นไรครับ3ตัวนะครับตรงนี้ก็ไขให้แน่นนะครับรอบแรกนี่ไขถ้าไม่ออกนะครับส่วนตัวนี้เข้าใช้บังคับไว้เฉยๆนะครับทางด้านนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับ3ตัวก็ทำให้เท่ากันนะครับสังเกตนะครับผมยังไม่ล็อกนะครับตัวนี้นะครับกลัวจะงอเข้างอออกแล้วมันจะหักนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้ล็อกเลยนะก็คือใช้ชั่วคราวจริงๆนะครับแล้วก็ลองหมุนดูครับว่ามันลื่นไหมนะครับนี่ลื่นดีนะครับตรงนี้ผมก็เอาน้ำมันทานิดนึงนะครับเพื่อให้ใบมันเข้าง่ายนะเพราะว่าใบเนี่ยตัวใบเขาก็จะมีล็อกของเขาอยู่ด้วยนะครับก็พยายามใส่ให้ตรงนะครับแล้วก็ยึดน็อตนะครับนะครับเดี๋ยวขอใส่ใบพัดก่อนนะครับครับผมพอใส่ใบพัดนะครับก็พอตรงล็อกก็จะเข้าง่ายๆนะครับแต่น็อตตัวนี้ต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับจะเป็นการล็อกนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ล็อกสักนิดนึงนะครับน็อตเพอร์ซิฟนะล็อกสักนิดนึงนะครับก็แน่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมคงปิดฝาบนแล้วก็ต่อขั้วนะครับฝาตัวนี้คงยังไม่ใส่นะครับยังไม่ใส่นะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบกันดูครับนะครับก็ต่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็รัดเข็มขัดนะครับกลับให้เข้าที่เดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดเครื่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเวลานิดนึงนะครับให้เครื่องทำงานนะก็จะมาดูกันว่ามอเตอร์เราจะหมุนไหมนะครับก็เดี๋ยวรอเวลาแป๊บนึงครับประมาณ5นาทีนะครับอันนี้ก็เก็บนะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับพอดีกล้องมันโฟกัสครับผมตอนนี้ก็ทำงานแล้วนะครับก็พัดลมก็หมุนเรียบร้อยนะครับตรงนี้
นะครับมืดพอดีนะครับก็เป็นที่ฟิวขาดนะครับน่าจะความร้อนสูงนะเพราะวันนี้อากาศร้อนมากนะครับก็ทำให้พัดลมเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องเปลี่ยนตัวแคปลันด้วยนะครับแคปสตาร์ทตัวนี้นะครับเพราะว่าค่าไม่ถึง2ไมโครฟาราดค่าน้อยครับก็จะทำให้พัดลมนี่หมุนช้าด้วยก็ใช้ชั่วคราวไปก่อนครับตอนนี้พัดลมก็หมุนนะครับหมุนเลยนะครับก็เดี๋ยวขอประกอบกลับเข้าที่เดิมก่อนนะครับครับก็ประกอบเข้าที่เดิมไว้ก่อนนะครับใช้ชั่วคราวไปก่อนมืดพอดีนะครับมืดพอดีนะครับใช้สักคืนหนึ่งก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปซื้ออะไรกันครับพรุ่งนี้ครับผมตอนนี้ก็ได้ไปซื้อฟิลนะครับเทอร์โมฟิลมาแล้วนะครับก็ตัวละ15บาทนะครับไม่แพงอันนี้ลืมบอกค่าไปนะครับค่าของมันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2แอมป์นะครับอันนี้นะครับเพราะเขียนไว้เล็กๆตรงนี้นะมองแทบไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับโอโต้นะครับอยู่ที่130องศานะครับแล้วก็ค่าของมันอยู่ที่2แอมป์นะครับ250โวลต์นะครับตัวที่ซื้อมานะครับผมเลยซื้อมา3ตัวนะเผื่อๆไว้นะอันนี้จะชัดหน่อยนะครับออโต้นะครับอันนี้เป็น150องศานะครับก็จะทนความร้อนได้มากขึ้นอีกนิดนึงนะครับ250โวลต์เหมือนกันนะครับขนาด2แอมป์นะครับอันนี้คือตัวใหม่ที่ซื้อมานะครับซื้อมา3ตัวเลยนะครับก็เท่ากันหมดนะครับอันนี้นะตัวจะเล็กนิดนึงนะครับ150องศานะครับเหมือนกันนะครับ2แอมป์นะก็จะทนความร้อนนะบ้านเราร้อนนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็จะทนความร้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณอีก20องศานะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยครับนี่ตัวเก่านะครับเดี๋ยวไปติดตั้งกันครับครับผมก็หลังจากที่ซื้อเทอร์โมฟิลมาแล้วนะครับก็พร้อมลุยครับก็เดี๋ยวถอดทีละชิ้นละชิ้นเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับนะขั้นตอนการถอดผมอาจจะไม่ได้บันทึกคลิปนะครับก็บอกเบื้องต้นนะครับแอร์รุ่นนี้นะเป็นมิตซูนะครับก็น็อต1ตัว2ตัวนะครับ3ตัว4ตัวนะครับ5ตัวนะครับแล้วก็ตรงหน้ากากตรงนี้1 2นะครับแล้วก็ถอดใบพัดลมนะครับถอดน็อตข้างในตรงนี้นะครับของตัวมอเตอร์อีก3ตัวนะครับพัดลมก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กด้านในนะครับก็เดี๋ยวลุยกันเลยครับครับผมตอนนี้ก็ถอดตามที่ว่าแล้วนะครับแล้วก็ถอดตัวปลั๊กตัวนี้ออกนะครับปลั๊กตัวนี้นะครับแล้วก็ใบพัดลมนะครับใบพัดลมตรงนี้ต้องอย่าลืมนะครับมันต้องหมุนขวานะครับหมุนไปทางขวานะครับหมุนขวาเป็นการที่ว่าไขน็อตออกนะครับผมแล้วก็เอาใบออกนะครับนะครับเนี่ยผลจากการที่เราทาน้ำมันไว้นะครับก็เลยทำให้ถอดง่ายนะครับก็เดี๋ยวจะถอดน็อตตัวนี้อีก3ตัวนะครับก็มาต่อฟิวกันนะครับครับผมตอนนี้ก็ถอดออกมาแล้วนะครับก็นะครับอันนี้มาร์กก็คือยังไม่ได้ใส่จริงๆนะครับตัวที่บังคับตรงนี้นะครับก็ถอดออกครับอันนี้น่าจะถอดง่ายแล้วก็ยังติดอยู่ค่อยถอดออกค่อยๆถอดออกนะครับก็เดี๋ยวมาลื้อวงจรกันนะครับ ตัวนี้ครับช่องเดิมนะครับช่องเดิมตรงนี้ที่เป็นคอมมอนนะครับนะครับค่อยๆถอดออกขึ้นมานะครับที่เราต่อตรงเอาไว้นะครับตรงนี้
ก็เดี๋ยวตัดออกเลยครับนะครับตัดออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ใช้ตัวบัตรกีนะครับในการบัตรกีออกหรือจะตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะครับครับผมก็จี้ของเก่าทิ้งไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตัดนะครับก็ปัดกีของเก่าออกนะครับแล้วก็เอาตัวใหม่พันเข้าไปนะครับเข้าไปที่เดิมครับขอใช้ตะกั่วนิดนึงนะครับอย่าจี้นานนะครับเพราะว่าความร้อนนะครับจะมีผลกับตัวฟิวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็วัดให้ดีนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็เช็คด้วยมิเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับมิเตอร์ครับก็เช็คนะครับก็โอเคนะครับใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็วัดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวโคมนะครับไม่มีการช็อตนะครับลงโคมหรือเปล่านะครับเผื่อรั่วเผื่ออะไรนะครับครับผมตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนมอเตอร์พวกนี้ครับเขาจะต่อไปตามช่องนะครับอันนี้ก็คือขดลวดแต่ละขดนะครับเขาก็จะมีมาต่อเชื่อมไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดในขดลวดนี่ขาดนะครับก็วัดในนี้นะครับแต่นี้เราเจอแล้วนะครับตรงนี้ที่ขาดนะครับก็เอาใส่เข้าไปที่เดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ขั้นด้านล่างนะครับนะครับนะครับมันจะพอดีเลยนะครับตรงนี้งอนิดนึงครับก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับอันนี้คือหนึ่งเหตุผลที่ผมไวเล็บนะครับก็มันจะช่วยพวกนี้ได้นะครับก็ดันขึ้นไปนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองวัดดูนะครับว่ามันมีการรั่วลงโคมไหมอะไรอย่างนี้นะก็เช็คดูนะครับนะครับไม่มีนะครับเมื่อกี้ที่มือที่มันขึ้นนี่คือมือผมไปโดนด้วยนะครับวัดตรงนี้ต้องอย่าโดนนะครับคอมมอนกับสายขาวนะครับก็ขึ้นนะครับ200สีแดงวัดไม่ได้นะครับมันแอบอยู่ด้านในนะครับก็วัดสีขาวกับโคมอะไรอย่างนี้นะครับไม่ขึ้นไม่มีอะไรนะครับไม่ขึ้นนะครับก็โอเคครับก็ประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเวลาใส่ก็นะครับมาร์กไม่มีอะไรเลยนะครับที่ช่องไฟเหมือนเดิมนะครับก็ค่อยๆใส่นะครับดูสายไฟให้ดีนะครับพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะมันจะมีมาร์คของมันอยู่นะมีมาร์คตรงนี้นะครับลงมาร์คนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราก็จะใช้คิมนะครับในการบีบเข้าไปนะครับก็ค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้นิดนึงนะครับก็ตอนที่เราบีบตรงนี้นะครับผมก็ใช้ผ้ารองนิดนึงนะครับ
ช้ผ้ารองนิดนึงแล้วก็ใช้ครีมบีบนะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นรอยนะครับก็จะใช้ครีมบีบนะครับก็จะไม่เป็นรอยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยผมใช้ผ้ารองนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บีบเข้าไปนะครับนะมันจะกึบนะครับนะครับก็จะสนิทแน่นทุกอันนะครับสังเกตนะครับก็จะไม่มีรอยเลยนะครับอันนี้ใครถนอมของก็เซฟเซฟนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ให้มันขึ้นสนิมนะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะครับก็ลองหมุนแกนดูนะก็ลื่นนะครับนะครับก็เดี๋ยวไปประกอบกันครับก็คงประกอบตามขั้นตอนเดิมนะครับย้อนกลับเข้าไปนะครับได้คงเจอคุณบอกว่าสวัสดีคุณเดี๋ยวใส่ก่อนใส่ไปก่อนก็ประกอบเรียบร้อยนะครับก็มืดพอดีนะครับก็ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองทดสอบเดินเครื่องดูเลยนะครับก่อนที่จะประกอบเข้าทั้งหมดนะครับมืดพอดีนะครับก็เดี๋ยวรอเครื่องทำงานครับว่าถ้าเกิดทำงานแบบเป็นแบบปกติก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมทั้งหมดนะครับครับผมตอนนี้เครื่องก็ได้เริ่มทำงานแล้วนะครับก็ปกติครับเรียบร้อยนะครับทำงานเป็นปกติเลยนะครับส่วนแคปสตาร์ตตัวนี้ผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับเรียกว่าถ้าใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวคงจะประกอบกลับเข้าที่เดิมทั้งหมดนะครับครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพัดลมก็หมุนนะครับมืดพอดีนะครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับนะครับทำงานเงียบเหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับผมก็สวัสดีครับ